ที่อาร์เจนตินามีเหตุการณ์ทะเลสาบ2แห่งกลายเป็นสีชมพูโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่ว่ามุมมองของนักสิ่งแวดล้อมเขามองว่ามันน่าจะเกิดจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมค่ะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนค่ะมองดูแบบนี้สีสวยนะคะแต่อันตรายมากนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพของทะเลสาบ2แห่งในภูมิภาคแพทาโกเนียตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลในพื้นที่ห่างไกลของอาร์เจนตินาค่ะปกติแล้วเนี่ยทะเลสาบแห่งนี้เป็นสีฟ้านะคะแต่ว่ากลายสภาพเป็นสีชมพูแบบนี้โดยไม่ทราบสาเหตุค่ะทะเลสาบทั้ง2แห่งตั้งอยู่ใกล้กันกับสวนอุตสาหกรรมที่ชานเมืองเทรลูในจังหวัดชูบุตรเป็นพื้นที่ห่างไกลคล้ายกับทะเลทรายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่ด้อยพัฒนาของอาร์เจนตินาด้วยขณะที่นักสิ่งแวดล้อมคาดการว่าสาเหตุที่น้ำในทะเลสาบเปลี่ยนสีแบบกระทันหันแบบนี้อาจเกิดจากการปนเปื้อนจากของเสียในระบบอุตสาหกรรมนะคะและการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่าอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยขยะอุตสาหกรรมที่นักสิ่งแวดล้อมคิดว่าน่าจะเป็นตัวการทำให้ทะเลสาบเปลี่ยนสีแบบนี้ก็คือสีย้อมกลายเป็นสีชมพูที่ให้กุ้งเลี้ยงกินค่ะเพื่อที่จะให้กุ้งเนี่ยมีสีชมพูระเรื่อโดยใกล้ๆกันกับทะเลสาบที่เปลี่ยนสีนั้นมีการเลี้ยงกุ้งนะคะปัญหาการเปลี่ยนสีของทะเลสาบก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดการบำบัดของเสียในระบบอุตสาหกรรมกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองก่อนหน้าที่ทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะเจ้าหน้าที่เมืองเทรลูเพิ่งตรวจพบว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งนำของเสียจากอุตสาหกรรมมาเททิ้งที่ทะเลสาบนะคะแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีความเห็นแย้งกับนักสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ว่าการเปลี่ยนสีอย่างกระทันหันของทะเลสาบทั้งสองแห่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยขณะนี้อาร์เจนตินาเริ่มเปิดการสอบสวนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคแล้วเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าทะเลสาบเปลี่ยนสีได้อย่างไรและมีความเสียหายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตามมาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ